ลายเป็นแรงเขย่าที่เกิดขึ้นรายวันต่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะกรณีเรื่องของแหวนเพชรและนาฬิกาเรือนหรูวันที่16มกราคมเป็นครั้งแรกที่ระบุกับสื่อว่านาฬิกาหรูเพื่อนให้ยืมมาและบอกว่าถ้าปปช.ไม่ระบุว่าถ้าปปช.ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงก็จะลาออกและ31มกราคมก็น่าจะเป็นวันที่ต้องระบุให้ชัดๆนะคะว่าในงานเลี้ยงสารสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมและสื่อมวลชนสายทหารพลเอกประวิตรบอกว่าถ้าประชาชนต้องการผมก็พร้อมจะลาออกค่ะผมเข้ามาก็เข้ามาด้วยความที่อยากจะมาช่วยเหลือบ้านเมืองอยากจะมาทำงานให้บ้านเมืองนั่นถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมที่จะไปจากตำแหน่งนี้ประกาศชัดต่อหน้าสื่อมวลชนหากไม่ต้องการก็พร้อมจะไปประโยคคล้ายกันอาจเคยหลุดจากปากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ในฐานะผู้ถูกแรงกดดันถาโถมนี่คือครั้งแรกที่พลเอกประวิตรประกาศพร้อมจะไปหากประชาชนไม่ต้องการผมรับราชการมาตั้งแต่ปี11นะครับออกมาตั้งแต่ปี11จนนี้ขณะนี้50ปีแล้วนะครับก็รับราชการมาโดยตลอดก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรต่างๆเลยก็ดูเอาละกันนะครับว่าผมได้ทำอะไรที่เสียหายกับประเทศชาติกับบ้านเมืองว่าผมเข้ามาก็เข้ามาด้วยความที่อยากจะมาช่วยเหลือบ้านเมืองอยากจะมาทำงานให้บ้านเมืองพลเอกประวิตรกล่าวบนเวทีในงานเลี้ยงอาหารกลางวันบุคลากรจากกระทรวงกลาโหมผู้นำเหล่าทัพและสื่อมวลชนสายทหารเป็นครั้งแรกที่เปิดคำถามใครมีเจตนาวัดเสียงประชาชนเพราะก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรเคยยืนยันจะลาออกหากปปช.ตรวจสอบปมที่มานาฬิกาหรูและพบว่ามีความผิดมันบ่นยังไงเรื่องเก่ามาก็ไม่เป็นไรนะให้ทางปปช.เขาสอบคือถ้าสอบถ้าชี้ผมผิดผมก็ออกปปช.ระบุในงานแถลงข่าวครั้งล่าสุดจะเร่งตรวจสอบปมที่มานาฬิกาหรูให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์หากนาฬิกาที่พลเอกประวิตรเคยสวมใส่เป็นทรัพย์สินของคนอื่นตามระเบียบไม่ถือว่านี่คือทรัพย์สินของพลเอกประวิตรไม่จำเป็นต้องระบุในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแต่ยังมีโจทย์สำคัญที่ปปช.ต้องตรวจสอบคือจำนวนนาฬิกาเพราะขณะนี้สังคมตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีถึง25เรือนด้านพลเอกประวิตรเคยชี้แจงว่าเป็นการสวมใส่ซ้ำกันข้อมูลไม่สอดคล้องคงมีเพียงปปช.ที่จะบอกได้ว่าพลเอกประวิตรสวมใส่นาฬิกาทั้งหมดกี่เรือนและใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง